สวัสดีครับคุณอยู่กับพีแซดพันนะฮะและนี่คืออะไรคือพูดคุยกันแล้วกันนะคือวันก่อนผมก็ได้ create note นะใน Facebook แล้วก็แชร์เกี่ยวกับเรื่องเปรียบเทียบไบเกอร์กับการไบเกอร์กับเกมเก็บเลเวลแล้วกันทีนี้วันนี้ก็มีน้องในกลุ่ม LINE ครับเขาก็พูดขึ้นมาว่ามีใครเคยขี่รถตามรถสิบล้อไหมแล้วแบบเศษหินเศษกรวดมันร่วงลงมาแล้วก็ลื่นนะลื่นแล้วก็ล้มนะครับทีเนี้ยผมจะเอาโน้ตที่ผมเคยพูดที่เคยแชร์ไว้ใน Facebook เนี่ยมาพูดแล้วกันใน YouTube แล้วกันนะฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มี Facebook ผมแล้วก็ไม่เคยได้เข้าไปอ่านโน้ตอะไรนะทีเนี้ยผมอยากจะเปรียบเทียบงี้ให้ฟังว่าชีวิตไบเกอร์หรือว่าการที่คุณอยากขี่มอไซค์เนี่ยมันเปรียบเทียบกับการเป็นเกมเก็บเลเวลได้ยังไงนะครับคุณลองนึกภาพนะว่าเอาเกมเก็บเลเวลยุคผมละกันสมัยตอนผมยังเป็นแบบเด็กติดเกมนะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก็เป็นแร็กนาร็อกละกันนะครับถ้าเปรียบเทียบไบเกอร์ที่ระดับเริ่มต้นเราก็เรียกว่าไบเกอร์แบบโนวิดไบเกอร์กากๆนะไบเกอร์แบบโนวิชก็เพิ่งมีใบขับขี่เพิ่งซื้อรถออกมาได้ใช่ไหมครับก็เหมือนโนวิชในเกมแร็กนาร็อกนะที่เกิดในเมืองพอนเทล่ามีมีดเล่มหนึ่งใช่ไหมทั้งตัวแล้วก็ไม่มีสกิลหาอะไรอ่ะแล้วก็เดินออกไปนอกเมืองทำอะไรได้ก็แทงปอลิงฮัตชึกฮัตชึกฮัตชึกบางทีโดนปอลิงคริติคอลกลับมาตายหาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือปอลิงพวกนั้นมันก็เหมือนแบบคนใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้สามารถทำอันตรายอะไรให้กับเราได้ก็คือคนที่ใช้รถใช้ถนนแบบปกตินะฮะมันก็เหมือนกับการที่เราขี่รถออกไปเนี่ยเราก็ไปเจอปอลลิงตามท้องถนนเนี่ยเราก็แค่ผ่านเข้าไปเราผ่านเข้าไปง่ายๆมันก็เหมือนกับการที่เราเก็บค่า EXP เข้าไปนะครับคือเก็บค่าประสบการณ์นะแล้วก็ทีนี้พอเราขี่รถทุกวันเราผ่านบอลลิงทุกวันปุ๊บเราเริ่มเก่งขึ้นเริ่มอัพเลเวลขึ้นเริ่มไปเจอมอนที่ยากขึ้นในแมปต่อไปเจอตั๊กแตนไปเจอหมาป่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องเจ็บตัวบ้างใช่ไหมพอเวลาเราเก็บเลเวลไปปุ๊บเลเวล5เลเวล6เลเวล10ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอัพสกิลใช่ไหมอัพสกิลตีเร็วขึ้นอึดขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัพสกิลก็เหมือนกับการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เพื่อที่เราจะอัพสกิลในการขับขี่ถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราแบบไม่อัพสกิลไม่อัพอะไรเลยปุ๊บแม่งอยู่ๆเกิดมาปุ๊บแม่งฟอลลิ่งกูไม่สนใจกูข้ามแมปกูไปแทงหมาป่าเลยเป็นไงครับโดนตบมาตายกลับไปเกิดในเมืองก็คือพวกห้าวๆที่ออกรถมาวันแรกก็เอาไปยกล้อไปบิดหมดปอกสุดท้ายตายห่าสงสารพ่อแม่นะครับทีนี้ผมอยากจะบอกคือการที่คุณจะเป็นไบเกอร์หรือว่าการที่คุณจะเป็นนักขี่ที่ดีได้เนี่ยมันอาศัยคำว่า EXP หรือการเก็บค่าประสบการณ์จริงๆคุณต้องออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันคุณต้องไปเจออันตรายในบนท้องถนนทุกวันแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้บางทีการขี่รถเนี่ยผมจะบอกยกตัวอย่างให้ว่าบางทีคุณไปเจอบอสอ่ะคุณไปเจอบอสบนท้องถนนเงี้ยบอสคือยังไงบอสก็คือพวกที่แบบเปลี่ยนเลนกระทันหันขับรถตัดหน้าข้ามถนนตัดหน้าอยู่ๆแม่งก็ยูเทิร์นอยู่ๆแม่งก็เลี้ยวพวกนี้คือบอสเว้ยคือถ้าเกิดว่าแบบอย่างถ้าเกิดเราเป็นโนบิทใช่ไหมเราออกไปปุ๊บเราเจอพวกบอสตักแตนบอสหายเหวบอสเนี่ยแล้วเราเข้าไปแทงมันเลยอย่างเงี้ยตายห่าสิครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บเลเวลทุกวันเราเรียนรู้เรารู้ว่าอ๋อบอสตัวนี้นะเราจะต้องใส่ชุดนี้เราจะต้องกันธาตุแบบนี้เราจะต้องเตรียมตัวยังไงที่เจอบอสแบบนี้เราก็จะสู้บอสได้ก็เหมือนกันครับเปรียบกับมอไซค์ถ้าเราขี่มอไซค์ทุกวันเรารู้ว่าแบบเฮ้ยพื้นถนนเงาๆเนี่ยมันคือมันลื่นนะเฮ้ยรถที่มันมีจุดบอดเวลาเราจะแซงเนี่ยบางทีมันจะมีรถปาดหน้าออกมานะเฮ้ยบางทีขับรถอยู่ๆเนี่ยแม่งไฟเหลืองไฟเขียวข้างหน้าเนี่ยเราจะวัดใจกับมันว่าแบบเฮ้ยมันจะเบรกหรือมันจะไปต่อแต่กูกลัวจะไปแต่มันจะไปมันจะเบรกหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
มันเนี่ยคือบอสที่เราเจออยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีอะไรอีกก็มีพวกรถขนผักรถขนปลารถ10 ล้อคือถ้าเกิดเราขี่ตามอะไรพวกเนี้ยมันอันตรายครับซึ่งเราก็ต้องเก็บค่า EP เราต้องเรียนรู้กับประสบการณ์ที่มันเจอจริงฉะนั้นแล้วเวลาขี่รถอ่ะก็ค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปครับอย่าไปห้าวเยอะค่อยๆเรียนรู้ถนนค่อยๆเรียนรู้คนเวลาใช้ท้องถนนเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงคนแบบเนี้ยจะข้ามถนนเนี่ยถ้าเกิดเราดิฟไฟสูงเนี่ยบางทีแม่งบอกมันคิดแล้วว่าเราให้ออกมาเปล่ากูไม่ได้ให้มึงออกมากูบอกให้มึงหยุดนะฉะนั้นแล้วทางที่ดีเอาชัวร์คืออะไรอาจจะยกเบรกหรือบอกให้เขาไปก่อนเลยหรือบอกให้เขารอใช่ไหมก็ต้องมีการให้สัญญาณมืออะไรขึ้นมาบ้างเป็นการพัฒนาในความสามารถในการขับขี่สื่อสารบนท้องถนนนะครับเนาะก็ฝากไว้ครับฝากน้องๆที่ออกมอไซค์มาใหม่ๆนะครับก็อย่าห้าวไปตีบอสนะฮะเก็บ EXP ไปก่อนเก็บเลเวลไปก่อนนะครับก็ถ้าคุณขยันเก็บเลเวลคุณก็สู้บอสได้เร็วอ่ะถ้าเกิดวันๆคุณขี่แต่ทางตรงปกติไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปหัดวนกลวยไม่ไปหัดฝึกสกิลไม่ซื้อเกาะใหม่ไม่ซื้ออาวุธใหม่เข้ามาติดตัวยังไงคุณเจอบอสคุณก็ตายหาเอาจริงฉะนั้นแล้วถ้าอยากเป็นไบเกอร์ที่แข็งแกร่งเลเวล99ได้เนี่ยก็ขยันเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ฝึกสกิลทำเควสบ่อยๆนะครับทำเควสก็คือการพี่ไปเรียนขับขี่ปลอดภัยนะครับนั่นคือการทำเควสนะคุณก็ไปทำเควสบ่อยๆนะแล้วก็เก็บ EXP ไปเรื่อยๆหวังว่าคุณก็จะเป็นไบเกอร์เลเวล99บนท้องถนนที่จะใช้ถนนแบบปลอดภัยนะครับโอเคตามนั้นฝากไปด้วยสู้ๆครับไบเกอร์นะเก็บเลเวลนั่นแหละ